ดีค่ะมาแล้วนะครับ2ทุ่มตรงได้เวลาของจัดยายเต็มยังไม่ยังค่ะกับเรา2คนกันแล้วก็มนพรค่ะรายการเราอยู่ที่แพลตฟอร์มนะคะ YouTube นะคะ TNN ออนไลน์แล้วก็แน่นอนตรงนี้เลยค่ะเพจ Facebook อย่าลืมทำท่าพร้อมกันนะทางเพจ TNN Live TNN LIVE โอ้ยวันเนี้ยนั่งๆอยู่สลับไปก็เห็นแปลกฉะนั้นดึกแล้วปกติ2ทุ่มเด็กดีนอนจะนอนใช่ไหมแล้วนี่ทรงผมทรงอะไรเนี่ยทรงปลาดุกหนวดปลาดุกเอ้าเดี๋ยวนี้เด็กเขาเรียนออนไลน์ออนไลน์เขาต้องแบบว่าไม่ใช่หนวดปลาดุกแกต้องให้ช่างผมทำใหม่ต้องเป็นพวกแบบเรดาร์จับบ่อนอะไรเงี้ยถ้าแบบแกเดินไปตรงไหนแล้วก็แบบว่ามีบ่อนหนวดกระดิกฉันอยากได้แบบนั้นเหมือนกันฉันได้ไปช่วยตำรวจทันเออสงสารตำรวจโดนผีหลอกตลอดเลยโดนผีหลอกไม่พอพอไปถึงปุ๊บอะถ้าสมมติเจอผีหลอกไม่ว่านะแต่ถ้าเจอคนเล่นเนี่ยตำรวจขนลุกสู้เลยนะก็จะต้องถูกเด้งบ้างถูกย้ายบ้างตามที่ผบ.ตร.มีนโยบายลงมาเพราะว่าตอนนี้ปัญหาบ่อนเป็นปัญหาใหญ่อันดับที่1ของประเทศไปแล้วถูกต้องทำไมบ้านเรามีบ่อนทุกหย่อมยากขนาดนี้ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีบ่อนไม่รู้จริงๆว่ามีบ่อนไม่รู้บ้ามันไม่ใช่บ่อนกันเป็นห้องจัดเลี้ยงไม่รู้กันฉันก็รู้มาตลอดเป็นห้องจัดเลี้ยงไงจะไม่เคยรู้มาเลยว่ามันเป็นบ่อนแล้วคนที่บอกอ้างว่าตัวเองไปทำงานแล้วติดโควิดแล้วกลับการเข้าใจผิดไปทำงานในห้องจัดเลี้ยงแล้วตัวเองเข้าใจผิดว่าเป็นบ่อนหรือเปล่าคือตำรวจอ่ะพูดอีกแบบนึงตามข่าวนะส่วนคนที่ติดโควิดก็ให้ไทม์ไลน์อีกแบบนึงตกลงผู้ใดที่ตัวเบ๋ๆที่ตัวตาลาลาที่ตัวเบ๋ๆคิดจุตาละละนี่เพลงพี่เบิร์ดมาแล้วนะที่แน่ๆไม่โกหกแน่ๆคือหลวงพ่อเออใช่หลวงพ่อไม่มีทางจะโกหกพ่อหลวงพ่อถือศีลมากกว่าเรามากมายหลวงพ่อถือศีลแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกหลวงพ่อไม่มีทางที่จะมโนหรือหลวงพ่อไม่มีทางที่จะใครมาหาว่าหลวงพ่อโกหกขอให้เป็นเปรตตกนรกมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิหลวงพ่อในที่นี้ค่ะพาดหัววันนี้แบบเด็ดสรตีหลวงพ่อแฉเองฉันชอบมากพระครูแล้วชื่อนะพระครูตอนแรกฉันเป็นพระครูมัทุสอนไม่ใช่มัทุรถธรรมธรรมยานธรรมพานธรรมยานอ่ะธรรมพานสิพานหรอไม่ใช่ยานหรอธรรมพานเอางี้หลวงพ่อน้ำหอมเจ้าวาดวัดรังสีสุทธาวาสวัดไร่กล้วยแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยจ้าไม่ใช่พระแบบไม่ใช่พระแบบไม่มียศไม่มีศักดิ์เป็นเจ้าคณะด้วยในพื้นที่ของเขต1ชลบุรีแจ้งเลยตามข่าวใช้แจ้งเบาะแสแต่จริงๆแล้วแฉผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกให้คนที่เข้าไปเล่นบ่อนในเขต9กิโลเขต9กิโลวังหินแล้วก็เขาแตงอ่อนจังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยๆๆไปตรวจเซิร์ฟเวอร์เดือดร้อนไปทั่วคิดถึงแม่สีตางอีกแล้วทำไมอ่ะหลวงพ่อรู้เด็กวัดรู้เพื่อนเพื่อนรู้รู้แต่ตำรวจไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะถูกตบหน้านะอย่างนี้คือตบหน้าเลยนะใครตบใครใครตบใครเฟซบุ๊กตบตำรวจเลยอ่ะ เราไม่ขออ้างไปถึงหลวงพ่อนะครับคือหลวงพ่อเองก็คงทนไม่ไหวคือหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีโทรศัพท์อ่ะจริงหลวงพ่อโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ทำไมหลวงพ่อเลือกที่จะไปแขวนข้อความแบบนี้ไทยเฟซบุ๊กแสดงว่ามันต้องเหลืออดเหลือทนคือมันต้องใช้คำว่าประจานนะคุณถ้าโทรหาเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่มันก็จะรู้แค่หลวงพ่อกับเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ไปทลายบ่อนแต่พอเอาขึ้นไปในเฟซบุ๊กปุ๊บรู้กันมันทั้งประเทศว่าในพื้นที่นี้มีบ่อนเว้ยอาจจะแจ้งแล้วแบบดูคนเม้นหลวงพ่อยังรู้เลยฉันบอกแล้วแม่ค้าขายกล้วยทอดกับขายใส่ขายก็ต้องโกะอ่ะก็รู้ไม่รู้คนเมายังรู้เลยเออคนอันนี้หามาเออคนเมายังรู้เลยบอกทุกคนรู้แต่เจ้าหน้าที่ต้องรู้แล้วนะเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่รู้หลังพระรู้หลังประชาชนรู้หลังพ่อค้าแม่ค้ามันโดนตบหน้ามันโดนตบหน้าแบบแรงมากเจ้าหน้าที่ไม่ควรจะรู้หลังเจ้าหน้าที่ควรจะรู้ก่อนเพราะเจ้าหน้าที่ก็มีหน่วยข่าวของเจ้าหน้าที่มีพนักงานสอบสวนสืบสวนอะไรนี่เขาก็มีขั้นตอนการหาข้อมูลของเขาจะมาพึ่งว่าขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสมาประชาชนก็เลยเหี่ยใจอ่ะเฮ้ยต้องพึ่งประชาชนตลอดเลยเหรอกมลพรประชาชนจะต้องทำตัวเป็นตำรวจเหรอประชาชนตอนนี้ทำทุกอย่างทำหลายอย่างแล้วนะแล้วประชาชนดูแลตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะยังต้องเป็นสายสืบให้เจ้าหน้าที่ด้วยเหรอแล้วประชาชนก็กลัวไม่กล้าแจ้งบ่อนในอิทธิพลปะล่ะโอ้มีสินางสาวกมลพรเดินไปแจ้งความเนี่ยเปิดหน้าไปเลย
ฉันเห็นบ่อนฉันชื่อนางสาวกบลพรวรกุลฉันมาชี้เป้าบ่อนค่ะแกคิดว่าชีวิตแกจะมีความสุขไหมฉันว่าน่าจะอยู่ยากอยู่ในพื้นที่ไม่ได้อะเนี่ยมันก็ต้องมีช่องทางให้ประชาชนเขาชี้เป้าหน่อยอัดสายดงสายด่วนอะไรก็ว่ากันไปแต่หลักๆเนี่ยประชาชนก็อยากจะยุ่งแต่ลึกๆก็กลัวโดนอย่างที่กบลพรบอกนั่นแหละกลัวโควิดก็ว่าแย่แล้วกลัวอันนี้ฮะหนักกว่าอีกนะแล้วหลวงพ่อเนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วนะหลวงพ่อน้ำหอมรู้อยู่แล้วว่าในพื้นที่มีอะไรและมีความเสี่ยงแค่ไหนหลังจากที่เห็นว่ามีข่าวคนติดเชื้อจากบ่อนใช่ไหมหลวงพ่อนะออกคำสั่งก่อนหน่วยงานเลยให้ลูกวัดของตัวเองพระในวัดกับลูกวัดรวม30ชีวิตงดบิณฑบาตอาทิตย์หนึ่งป้องกันความเสี่ยงกุฏิควอรันทีนใช่ใช่หลวงพ่อทำกุฏิควอรันทีนด้วยเพราะอะไรมีคนที่มาทำอาหารในวัดอ่ะติดเขาติดโควิดจบหลวงพ่อกักตัวเลยกุฏิควอรันทีนทันที14วันไม่ไปไหนเลยอยู่แต่วัดนี่แหละดูอาการจบแค่อยู่ในนั้นนะคะอ่ะงานนี้ก็ต้องฟังหลวงพ่อบ้างแล้วก็ฉันว่าในพื้นที่น้ำอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวนอกจากที่จะแบบได้บอดแสจากหลวงพ่อแล้วจะได้สปริงก้อนนึงสปริงเดี๋ยวจะมีการเด้งๆดึงๆดังๆกันอีกฉันว่ามีสปริงแน่นอนหลวงพ่อรู้คนเมาก็รู้เหมือนที่คุณบอกอันนี้ขันขำจนน้ำตาไหลฉันบอกเลยอันนี้ไปในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมจ้ะคือนายอำเภอเมืองนครพนมผู้กำกับสภ.เมืองนครพนมกำลังเจ้าที่ตำรวจอสเมืองนครพนมออกตรวจตามเส้นทางต่างๆอย่างค่ำคืนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนโยบายมันเข้มข้นต้องออกไปตรวจตาว่ามีการมั่วสุมอะไรกันมากน้อยแค่ไหนไปเจออีตาขี้เมา อยู่บนท้องถนนอันนี้ขี้เมาพาไปจับอ่ะเนี่ยใช่ไอ้ยะขี้เมานี่แอนมาพี่คนนี้มั้ยไม่ใช่อันนี้คืออีตาคนเล่นส่วนขี้เมาเนี่ยบอกตำรวจไงรู้มั้ยบอกเจ้าหน้าที่เฮ้ยไม่ต้องมาจับขี้เมาของผมหรอกไปจับบ่อนนู่นไปตรงนู้นน่ะนั่นไงเจ้าหน้าที่ก็ลองไปดูจ้าปรากฏว่าเจอเนี่ยบ่อนย่อมๆ อย่างเงี้ยขี้เมาชี้เป้าเป็นเรื่องเป็นราวมากดูสิแบบมีผ้าลงผ้ารองแบบโอ้ยเป็นแบบกำมะหยงกำมะหยี่ผ้าอย่างดีโอ้นี่เขาก็ทำโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่นะแกคือตอนแรกไปอ่ะไม่ได้มีการสวมแมสอะไรเลย5คนนั่งล้อมวงกันในพื้นที่แออัดด้วยก็เข้าจับกลุ่มโดยละม่อมละม่อมอยู่ไหนวะไม่มีละในละม่อมโดยละม่อมของกลางไพ่1สำรับเงินสด120บาทก็นำไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงคนที่เล่นเนี่ยอายุ58ปีนะฮะในชัยเนี่ยบอกว่าคือแบบโรคโควิดมันระบาดอ่ะในจ้างเนี่ยคือไม่สั่งงานให้ทำอ่ะก็ไม่รู้ทำอะไรก็ชวนกันเล่นไพ่คลายเครียดระหว่างนั้นก็มีชายคนหนึ่งขอกินเหล้าหน่อยเดินเข้ามาในบ่อนขอกินเหล้าหน่อยคนเล่นไพ่อ่ะมันก็รำคาญไม่มีไว้ไม่มีเหล้าให้กินก็ไล่แต่เพิดขี้เมาออกไปและไม่คิดว่าขี้เมามันเจ็บแค้นเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใดฉันทำอะไรให้เธอเครื่องโกรธขี้เมาออกไปข้างนอกเจ้าที่มาจับปุ๊บขี้เมาบอกไม่ต้องจับกูจับกูทำไมกูขี้เมาไปจับบอลนู่นไปแต่ดูสภาพการแล้วนะแกอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับขี้เมานะ เพราะว่าถ้าเป็นแบบนึกออกไหมสมมติว่าฉันไปบ้านแกแล้วฉันเหงาฉันโดนเราแบบเล่นไพ่แก้เหงาของเธอแกดูโต๊ะดิมันดูแบบมืออาชีพไปอ่ะมีกำมะหยี่สีเขียวมีโต๊ะข้างนอกมีโต๊ะข้างในแต่ละโต๊ะมีเห็นไหมมีที่ใส่ตังมีแบบพัดลมมันดูแบบไม่ใช่เหงาแล้วเล่นหนักไม่ได้เหงาแล้วตั้งวงไพ่เล่นมาเป็นประจำแหละเออซึ่งขี้เมาเนี่ยมาขอเหล้ากินแสดงว่าขี้เมาก็ต้องรู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งมั่วสุมใช่คนเล่นไพ่ก็ต้องมีกินเหล้าก็ต้องมีสุรงสุราเข้ามาบ้างนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทขี้เมาขอเล่าก็เล่าไปถ้าให้เล่ากินไปตั้งแต่ครั้งแรกที่มันมาขอมันเมาแอนแออยู่หน้าบ้านไม่แจ้งความมันปิดปากรูดซิปเลยแกโถมันไม่ฟ้องตำรวจหรอกตำรวจถามว่าอยู่ไหนไม่รู้ไม่มีไม่มีเอาเล่าปิดปากแล้วไงวันหลังก็หัดส่งสวยเล่าไปเล่าขี้เมาไปเล่าขี้เมานี่แกก็ไปสอนเขาแหมพูดถึงสวยแล้วสะดุ้งเลยนะฮะคือไม่ใช่โดนแค่เรื่องข้อหาแบบเล่นพวกเล่นไพ่นะแกแกดูข้อหานะฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเอาไปฉายส่องใช่แล้วก็มีการดำเนินคดีการมั่วสุมเกี่ยวกับพรบการควบคุมโรคโอ้ยเยอะแยะโดนหนักอ่ะอย่าหาเฮ็ดอย่าหาทำสงสารจริงๆเลยแกสงสารนะเอ็นดูอย่าประมาทขี้เมาเว้ยขี้เมาก็มีหัวจิตหัวใจแขนใช่ไหมแขนสิชี้เป้าเลยโดนจับเลยสมน้ำหน้าเลยขี้เมาบอกถูกนะฮะมาที่อีกหนึ่งที่ค่ะงานนี้จริงๆเนี่ย
แต่ถือว่าหลักฐานในการชี้เป้าค่อนข้างจะชัดแต่ว่าเอาหลักอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดช่วงนี้ฉันเรียนการสื่อสารฉันก็เข้าใจเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดมันอาจจะมีคำบางคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้จากการเป็นพนักงานบ่อนน่ะกลายเป็นฟรีแลนซ์ในการงานเลี้ยงและเข้าใจคนอื่นทำบ่อนคุณสภาพของความเป็นบ่อนพนักงานบ่อนกับพนักงานเสริมในงานเลี้ยงเนี่ยแม่งคนละโคกคุณผู้ชมมันต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพูดไม่จริงเป็นฝ่ายคนที่ติดโควิดหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่เพราะข้อมูลมันแบบย้อนแย้งกันแบบสุดๆเมื่อวานนี้จำได้ไหมไทม์ไลน์มี2คน2ผัวเมียที่กาญจนบุรีไปเจอที่กาญจนบุรีไปเจอที่กาญจนบุรีแล้วก็บอกไทม์ไลน์ตัวเองว่าติดมาจากบ่อนเป็นพนักงานบ่อนใช่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นแบบคนเล่นแต่ไม่ใช่คำว่าพนักงานเรายังขยี้เมื่อวานนี้ในรายการเลยว่ารับเงินเดือนจากใครพนักงานเนี่ยจะต้องรู้เห็นเป็นใจทุกอย่างพนักงานไม่ได้โง่พนักงานจะต้องรู้ว่าไอ้เนี่ยนี่คือบ่อนไอ้เนี่ยเนี่ยคือร้านอาหารไอ้เนี่ยนี่คือการจัดปาร์ตี้เป็นห้องประชุมพนักงานเป็นคนนะไม่ได้เป็นควายเอ้าที่จะพูดอะไรผิดผิดถูกถูกเขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานบ่อนก็คือพนักงานบ่อนเป้าไอ้ที่ประโยชน์นั้นพนักงานบ่อนพนักงานบ่อนเป็นคนไม่ได้เป็นควายพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บังคับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและโฆษกบชน.นะก็ถามแบบนี้ก็มีนักข่าวถามว่าเอาท่านแต่ในทำลายผู้ติดเชื้อระบุว่าเป็นบ่อนนะข้อมูลมันขัดแย้งกันหรือเปล่ารองผบชน.บอกว่าเราจะสอบเชิงลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกทีนึงที่เขาให้การว่าทำงานอยู่ที่ปิ่นเกล้าในความเข้าใจของเขาเขาอาจจะเข้าใจว่าเป็นบ่อนลอยฟ้าแต่ในวันที่ไปทำงานอาจจะเป็นงานเลี้ยงหรือว่างานสังสรรค์อะไรก็ได้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็เข้าใจท่านว่าคือตำรวจเนี่ยต้องมาด้วยพยานหลักฐานที่แน่ชัดเป็นชัดเจนคือเขาต้องมีการจับซึ่งหน้าไงแกการที่ไม่ได้จับซึ่งหน้าไปถึงปุ๊บแล้วเจอสถานที่แบบนี้ตำรวจเขาก็ฟันธงไม่ได้หรอกก็ต้องให้อำนาจหน้าที่ของเขาเนี่ยในการสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกเอาข้อมูลของสองผัวเมียเนี่ยนะมาสืบหน่อยสองผัวเมียเนี่ยซัดทอดไปหาใครใครผลจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ่อนแห่งนี้พนักงานมีใครบ้างและมันเชื่อมโยงไปถึงใครผู้จัดการบ่อนเป็นใครมันมีตัวละครเยอะนะคุณที่มันจะซัดทอดได้อะตำรวจต้องเอามาเค้นแต่ที่แน่ๆนะที่มันเห็นชัดแบบคาตาในเชิงสังเกตได้เลยนะก็คือว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปแล้วบอกว่าห้องนี้ไม่ได้ใช้มานานและเป็นปีไม่รู้แหละบางคนบอก10ปีบางคนบอกปีเดียวแต่คุณดูสภาพดิหุ้นยังใหม่นิ่มอยู่เลยถ้าไม่ใช้เป็นปีต้องฝุ่นต้องเกิดการแกดูแล้วเหมือนว่าพาร์ติชันเพิ่งพาดขึ้นไปปะเหมือนพาร์ติชันเพิ่งแบบเก็บกั้นๆนะนั่นมันเมื่อกี้เป็นพาร์ติชันคือนักข่าวก็สะอาดสะอ้านเกินกว่าที่จะปล่อยทิ้งร้างไว้เป็นระยะเวลาเป็นปีอะคือนักข่าวเองอ่ะคุณไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์อะไรเยอะเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากพอแล้วแหละในโซเชียลก็ไปอ่านๆกันนะคุณผู้ชมเพราะเขาไม่เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงเพราะสถานที่จัดเลี้ยงเนี่ยคุณทำไมมันอยู่ในหลืบอะไรแบบนี้ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตหรือไม่ดูคือสถานที่จัดเลี้ยงเนี่ยล็อกแบบนั่นหนามันจะต้องเป็นเหมือนแบบห้องแกรนด์บอลลูนห้องตามโรงแรมที่มันเป็นพื้นที่เปิดหรือตามห้างสำหรับการจัดเลี้ยงจัดสังสรรค์การจัดเลี้ยงจัดสังสรรค์เนี่ยแล้วมีรั้วรอบขอบชิดขนาดนี้มิดชิดมากมันจัดเลี้ยงอะไรวะแกดูป้ายสิห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตใหญ่เบ้อเธอใหญ่กว่าป้ายเนี่ยมันเป็นคอนโดแล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่าคอนโดเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงงานสัมมนาอะไรจัดเลี้ยงสัมมนาอาจจะเอาไว้สำหรับให้ใครเช่าไว้จัดปาร์ตี้ไง private ปาร์ตี้หรือเป็นพวกแบบธุรกิจเครือข่ายขายตรงเข้ามาบ้าถ้าประชุมกันที่นี่ถ้าแกพาฉันขึ้นไปขายตรงบนนี้ฉันก็หนีก่อนแล้วกลัวแกแบบล็อกไว้ขายไว้ขายเป็นขายอย่างอื่นความน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีมันมิดชิดไปไหมอ่ะมันไม่มีความโออาของการเป็นห้องจัดเลี้ยงหรือสถานสัมมนามันดูปิดมิดชิดขนาดไอ้ตรงประตูยังปิดทึบเลยบ้าแกเห็นเลยไหมกล้องวงจรปิดทำไมไม่เอากล้องวงจรปิดมาดูก็ตำรวจบอกแล้วไงว่าไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วก็เป็นจับรปภบอกไม่ได้ใช้หลายปีแล้วพี่ไม่มีมีเรคคอร์ดภาพไม่มีหรอก็ไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วเป็นทุกทีเลยเหรอโอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันน่าสงสารเนาะ ทุกครั้งเลยอ่ะไม่มีใครเห็นหัวกล้องวงจรปิดเลยแกกล้องวงจรปิดจะต้องแบบปล่อยทิ้งร้านไม่ได้อัดขออภัยนะแล้วติดไว้ทำไมเอาไว้ขู่แมว
ต่อให้ไม่ใช้อ่ะกล้องวงจรปิดก็ต้องมีเหมือนเราไม่อยู่บ้านอ่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้ใช้ที่มีคนอย่างเดียวนะมันเอาไว้ใช้ตอนไม่มีคนด้วยเพราะเนี่ยใครไม่รู้เข้ามามาขี้มาเยี่ยวหรือมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายสถานที่แห่งเนี้ยคุณไม่ได้มีดูดิกล้องแล้วกระจกอะไรได้กระจกอะไรแบบกระจกทำไมต้องเอากระดาษปิดซับปิดซ้อนปิดมากปิดไม้ขนาดนั้นดูพาร์ติชันซึ่งจะแบบสะอาดสะอาดก็นั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกล่ะค่ะเพราะว่างานนี้พอขึ้นไปดูนะคะเดี๋ยวก็จะต้องหาพยานหลักฐานอีกซึ่งงานนี้เนี่ยตำรวจเขาก็ยืนยันนะคะว่าอย่างไรเสียทั้งประชาชนและสื่อมวลชนที่มีข้อมูลก็สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงถ้ากลัวนะให้เบอร์ตรงด้วยแก้เบอร์ใหม่อันนี้เบอร์ท่านเลยนะ0835156559นี่โทรไปได้เลยนะฮะพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้จัดการตำรวจนครบาลและโฆษกบชน.นะฮะก็ต้องชื่นชมในการทำงานของท่านด้วยแต่ท่านก็อาจจะต้องฟังเสียงของโซเชียลมีเดียหน่อยนะฮะให้ลูกน้องอ่ะไปดูในโซเชียลมีเดียว่าเขาคุยอะไรกันเขาสงสัยเรื่องไหนจะได้นำไปสู่การสืบการค้นและนำคำตอบมาให้กับพี่น้องประชาชนในโซเชียลไม่งั้นเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะตำรวจผมก็เสียจริงๆตำรวจตั้งใจทำงานเยอะแล้วเหนื่อยมากนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ตำรวจไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแหละขอบอกเนี่ยเนี่ยก็ต้องแบบมานั่งแบบเนี่ยออกหมายคุณจะออกหมายไปแต่ละสถานที่ได้โดยเฉพาะสถานที่ที่เขาเป็นแบบมิดชิดรั้วรอบขอบชิดแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่หาหลักฐานไปพอสมควรนะคะและแน่นอนค่ะเวลาตำรวจทำงานต้องมีแบ็คเราแบบบ่อนจะมีแบ็คอย่างเดียวไม่ได้หลังๆมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามีแบ็คเยอะใช่เมื่อวานนี้ผบ.ตร.มีแบ็คเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้นายกสั่งตรงเลยสั่งตรงเลยวันนี้เรามีแบ็คนะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีเลยเพราะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงนะกรณีบ่อนพนันด้วยท่านบอกว่าไอ้คำว่าไม่มีของท่านที่ท่านพูดก่อนหน้านี้มันหมายถึงว่าไม่มีการปล่อยให้แบบเจ้าหน้าที่ในท้องที่ปล่อยปละละเลยในการมีบ่อนน่ะไม่มีนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าไอ้คำว่าไม่มีของท่านเนี่ยมันหมายถึงอย่างนั้นจริงๆคือตำรวจปล่อยปละละเลยมันไม่มีอยู่แล้วนะคะเรื่องบ่อนเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันมีแต่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำให้บ่อนมันไม่มีเข้าใจป่ะคือท่านรู้แหละว่ามันมีก็เหมือนที่เรารู้อะแต่ตอนนี้มันผุดขึ้นมาเพราะว่าเหมือนโควิดมันเป็นจอบเป็นเสียมอะคุณสิ่งนี้มันอยู่ใต้ดินนะโควิดอะแซะขุดขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดพอขุดขึ้นมาแบบนี้ท่านก็ไม่สบายใจแหละนะฮะท่านพลเอกประวิตรเองไม่สบายใจก็ตอนนี้ก็สั่งงานลงมาอย่างเข้มข้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลเรื่องนี้ทำให้บ่อนเนี่ยไม่มีให้ได้ต้องไม่มีนะไม่ใช่ว่าบ่อนไม่มีนะบ่อนเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่ามันมีแต่ที่ท่านพูดคือทำให้บ่อนไม่มีอ่ะก็สู้ๆนะคะมาถึงกำลังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันรู้สึกเหนื่อยหน่ายมากมากับเรื่องบ่อนเนี่ยเราต้องอัปเดตตัวเลขมาใครๆก็อัปเดตไปแล้วเราอัปเดตไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะงั้นเราก็ข้ามๆๆๆตัวเลขไปหน่อยแล้วกันนี่อ่ะพ่อหนุ่มป่วยโควิดดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็ฟาดอีกแล้วคือเจ้าหน้าที่บอกให้เราเนี่ยช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคุณผู้ชมว่าใครป่วยเนี่ยให้ไปพบคุณหมอไปพบเจ้าหน้าที่แล้วกรุณาบอกให้ละเอียดเลยว่าไทม์ไลน์คุณไปที่ไหนยังไงเนี่ยหนุ่มคนนี้เขาก็ทำตามที่สื่อบอกอ่ะเขาก็ไปหาเจ้าหน้าที่ไปหาเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีว่าตัวเองอ่ะติดโควิดแล้วก็เราว่าตัวเองไปที่ไหนยังไงมาบ้างแต่ปรากฏว่าพอเอาขึ้นเพจอ่ะประกาศออกมามีนิดเดียวอาจจะทำแบบว่าเป็นแบบเหมือนแบบเป็นมินิเนี่ยเออเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็น้อยไปอ่ะเนาะมันก็จิ๋วหลิวไปนิดนึงอ่ะมันเลยทำให้เขาไม่สบายใจผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็เลยแบบเหมือนแซะนิดๆอ่ะว่าเหมือนงานเด็กอนุบาลอ่ะเล่าให้เด็กฟังเด็กฟังแล้วเด็กจำได้แค่นี้จำได้น้อยหนึ่งทั้งที่ตัวเองอ่ะเล่าเยอะนะแล้วทีมงานเนี่ยแบบเหมือนแบบว่าขึ้นมาแค่นี้เองนะครับแล้วตัวเองก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อจากสมุทรสาครค่ะแบบนี้ไซต์งานผมซวยนะครับท่านช่างและทีมงานผมตรวจเป็นลบหมดมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่าสุดเขาก็เลยโพสต์ว่าก็ขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีแหละกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผมในการแชร์เรื่องราวในครั้งนี้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรคือเขาอะทำไลน์เขาเองอันนี้ละเอียดมากแล้วก็แซะหน่อย
พอแจ้ปุ๊บสาธารณสุขจังหวัดเขาก็น่ารักไงคือแชร์ให้เลยจากไทม์ไลน์ไอ้คร่าวๆตะเกียบมาอ่ะงั้นมาดูไทม์ไลน์ของพวกหนุ่มคนนี้แชร์ให้ละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาครมันมีหลายกรณีหลายเคสนะคุณผู้ชมที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดจากที่ไหนไม่รู้ว่าตัวเองติดจากอะไรเพราะโควิดมันไม่ใช่แค่จามใส่กันได้อย่างเดียวเชื้อโควิดมันก็อยู่ตามลูกบิดบ้างอยู่ตามพื้นอยู่ตามอะไรเห็นไหมพอแกพูดฉันเลยจามเลยไม่ได้เอาสเปรย์ไม่ได้สเปรย์อย่างนี้ตกใจหมดเนี่ยแหละคุณผู้ชมก็ต้องระวังนะฮะเจอใครจามแบบนี้นี่วิ่งหนีเลยนะฮะเอาวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไม่เอาสเปรย์พ่นใส่วิ่งหนีเดี๋ยวฉันเนี่ยต้องเรียกสเปรย์มาเช็ดมือนะฮะอ้าวมาที่อีกหนึ่งเรื่องนี่ชอบมากนี่ปรบมือให้มาแล้วค่ะคุณท่านแซงบัคพิงด้วยอันนี้คือสุดอะคือ YouTube ประเทศไทยเนี่ยเขามีการจัดอันดับยอดวิวของศิลปินในปีที่ผ่านมาก็มีศิลปินลูกทุ่งกับศิลปินแบบวงอินเตอร์อย่าง Blackpink เนี่ยมันเป็นคู่ขี้กันมาอันนี้วัดในเมืองไทยนะเมืองไทยเมืองไทยโอลี่ก่อนนะเฉพาะเมืองไทยปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาไอ้มนแคนแกนคูนมีคนเบิ่งนะครับ976ล้านส่วน Blackpinkน้องเจนนี่700กว่าล้าน700กว่าล้านนะฮะแบ็คพิงค์นี่มันชื่ออะไรบ้างฉันก็ลืมมีน้องเจนนี่มีลิซ่าอะไรนะจียอนโรเซ่ซันนาบูรูจักดอกแบ็คพิงค์นะแต่ถ้าให้ซันเบิงเด้อว่าฉันรู้จักผู้ใดบ้างที่ YouTube เขาเป็นคนแบบจัดอันดับนี่อันดับ1ไอ้มนแคนแกนคูนเนี่ยไอ้บออยากเสือสายตาว่าภาพตรงนั้นจะเป็นความจริงจริงอ่ะฉันอาจจะพอนึกออกแต่พอแกระวังปุ๊บฉันนึกไม่ออกเลยข้ามไปต่อไปพี่มนแคนนะฮะวอนหลวงพ่อรวยเนี่ยคุณดังมากนะฉันขอไม่ร้องนะฮะอย่าร้องเลยฉันจำไม่ได้สัญญาน้ำตาแม่งานแต่งคนจนยังฮักไผอีกได้บอมนแคนแกนคูนเพลงดังทุกเพลงมากผมชอบมากนะฮะเป็นแฟนคลับBlackpink อันดับที่2 อันดับที่3 ยังโอมยังโอมก็เป็นแนวแรปๆแรปๆใช่แรปเปอร์อันดับที่4พี่ปูพงษ์สิทธิ์อันนี้แนวเพื่อชีวิตค่ะนะฮะลึกสุดพี่ปูเนี่ยเอาจริงๆนะในอันดับ1ถึงอันดับ4เพราะอยากมาหามาเพื่อจะถามใจว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอขอเถอะพี่พี่ปูเนี่ยทำให้เรารู้จักคำว่าอมตะพี่ปูคนหนองคายรุ่นพี่สุดอ่ะคนหนองคายหน้าตาดียังซี่แหละพี่ปูยังอยู่ถึงวันนี้แค่ดูแล้วยอด YouTube ในการดูวิวไม่ได้น้อยเลยอ่ะตั้งแต่ผีโรงเย็นนะแกฉันชอบมากเลยเนี่ยดังแบบดังแล้วดังอีกคนคือผมดูเลยนะว่าเพลงที่จะมียอดวิวเยอะอ่ะต้องเป็นเพลงที่เปิดตามงานปาร์ตี้เนี่ยอย่างเพลงของพี่มนแคนเนี่ยวอนหลวงพ่อรวยช่วงปีใหม่เนี่ยหลวงพ่อเหนื่อยมากหลายรอบวอนหลวงพ่อรวยทุกบ้านลองไงอ่ะค่อยไม่ค่อยรวยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันก็จำไม่ได้แต่รู้ว่าทุกบ้านอ้าวไปต่ออิลสลิกนะฮะอันนี้ฉันไม่รู้จักอิลสลิกเป็นแบบเหมือนคล้ายๆไม่ใช่แรปเปอร์เป็นนักร้องแบบอินดี้หน่อยนะคะอันนี้พี่ไผ่รู้ไผ่พงศธรมีหลายเพลงมากคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันน้องข้างแต่กันก็เข้าใจอยู่ข้ามไปอันดับ7 BTS นี่ก็เป็นนักร้องวัยรุ่นนะคะอันดับ8ที่ติดอันดับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักร้องลูกทุ่งนะแกใช่จินตลาภูลาภและแน่นอนเต่าไงเต่าไงเต่าไงดังเพราะลุงพลด้วยไงใช่ลุงพลกับอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้รัดโยกันรู้จักว่าเป็นแรปเปอร์เด็กมากกับดังมากดังลำเพลินวงศกรฉันรู้จักอันนี้เขาควรจะอยู่ใกล้กันเพราะว่าน้องแรปเปอร์เป็นเด็กโคราชมากว่าอีสานแมนบอลแล้วสามารถเปิดเพลงจังหน่อยออกบ่ได้รบน้องไม่ถึงมันจะถึงลิขสิทธิ์เพราะไรอยากเปิดให้ฟังจังเพราะว่าพี่มนแค้นมีหลายเพลงที่อยู่ในเกลือแกมมี่นะใช่ไหมก็เกลือแกมมี่ทั้งนั้นแหละก็มันก็จะทำให้แบบแกมมี่นี่ AI แกมมี่นี่พูดตามตรงนะเก่งมากดูดดีอ๋อเปิดนิดเดียวแล้วเขาจะดูดเราไหมเมื่อกี้เราร้องอ่ะไม่เราเพี้ยนใช่ไหม AI มันงง AI มันจับจากไอ้นี่แกมโลดี้จังหวะถ้าแกแบบเพี้ยนๆเงี้ยรับรองจับไม่ได้แต่แกลองเปิดดิกี่วินะไม่ถึง15วิมันจับได้ไหมอ่ะไม่ได้มนแคนไม่ได้เนี่ยวอนหลวงพ่อรวยอ่ะไม่ได้เธอร้องสิร้องเป็นมั้ยฝากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาล
สิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยเนี่ยจำได้แต่อีวัตตะโกนี่ได้ได้ได้เสียงเหี้ยอะไรเนี่ย อันนี้ได้อันนี้ได้สาอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าอยู่แบบอยู่ยั้งอยู่ยงแล้วก็น่าตะล่อหล่อนะพี่มนแคนนะคะสักหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้สิบวิได้ไหมสิบวิได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมไอ้บออยากเสือสายตาพอว่าภาพตรงหน้าจะได้แค่นั้นแหละนี่ๆๆสิบเรื่องน่ารู้ของพี่มนแคนสิบเรื่องน่ารู้พี่มนแคนนะยังไงยังไงเว็บนี้กว่าจะถึงน่ะกว่าจะถึงน่ะเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเอาเวลาจะหมดแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่มนแคนอายุ47ปีนะฮะเป็นคนยโสธรโสธรแม้ข้ามไปตรงโสธรเลยฉันว่าไม่น่าโสธรอายุ47นี่นะฮะแล้วก็ห่างหายจากการออกอัลบั้มเป็นเวลา10ปีโอ้โหแล้วก็มาขึ้นแท่นแบบเป็นเบอร์หนึ่งใน YouTube อ่ะยอดมากเลยอ่ะโอเคขอให้พี่มนแคนนะครับเป็นเบอร์หนึ่งแบบนี้ตลอดไปคุณสังเกตไหมว่านักร้องลูกทุ่งติดท็อปการดูใน YouTube สินค้าต่างๆนะจ๊ะถ้าอยากจะได้พิธีกรแบบว่าแนวโลคอลหรือว่าแนวแบบอีสานบันเฮ้าหรืองานขายตัวเองก็มางานแบบตลาดแตกเอ็นเซนซีก็ติดต่อเฮ้าสองคนก็ได้เด้อขายเคนโดพ่วงกับมนพรขายกับมนพรพ่วงเคนโดเหมือนขายเหล้าแถมเบียร์ขายเหล้าแถมเบียร์ช้างเบียร์ช้างด้วยนะเพราะว่าตัวอ้วนเหลือเกินนะจ๊ะมาถึงเรื่องนี้น่ารักมากชอบมากเลยคือความสู้น่ะแม่ค้าคนสู้น่ะแกคืองานนี้นะแม่ค้าอะไรเนี่ยขายเนี่ยแกต้องพูดกับเขาแม่ค้าปลาส้มจากกาฬสินธุ์คือแม่ค้าขายปลาสมน่ะเข้าใจคําว่าปลาสมบ่ปลาสมมันก็คือปลาเอาไปมัดให้มันสมเขาเอิ้นว่าปลาสมปลาสมปลาสมไม่ได้สิเฮ็ดก็คือเอามาทอดอ่ะๆเอามาทอดอันนี้เขาเอิ้นปลาสมปลาสมคือปลาสมเขื่อนลําเปล่าเนี่ยเจนีเนี่ยแซ่บยกนิ้วเนี่ยเจนีเราไปเห็นในFacebook กลุ่มเป็นกลุ่มใน Facebook ตามหาปลาสมชื่อกลุ่มตามล่าหาปลาสมคือเจ๊ก็เคยแบบหวังดีไงว่าเจ้าของอ่ะขายผสมกุมเนี่ยตามหาผสมแมนบอกกูมีผสมแซ่บแซ่บๆนัวขนาดเคลื่อนลําเปล่านําเด้อก็เลยเอาผสมเจ้าของเนี่ยไปโพสต์ไว้ในกลุ่มของผสมตามหาล่าปลาส้มในกลุ่มนั้นมันหมายความว่าเนื้อปลาสีส้มก็คือแซลมอนก็คือเป็นกลุ่มแซลมอนเลิฟเวอร์เป็นกลุ่มแซลมอนเลิฟเวอร์แต่อีในนี่ตามหาผสมโอ๊ยกูแบบกูมีผสมกูนี่แบบว่าเอาผสมใส่ปลาเซ็ตกูแล้วเซ็ตกูแล้วแล้วไม่มีแล้วเรื่องกล่าวมันน่ารักตรงนี้นะคุณเคนโดผู้ชมมาขายของให้เจนี่คือพอเข้าไปปุ๊บนะไม่มีใครบูลลี่นึกออกป่ะมันจะแบบบางสังคมมันจะแบบอ้านี่มันแบบผสมแซลมอนผสมผสมไม่โอ้เห็นขายแต่สาวแล้วเห็นแล้วอะไรแล้วน้ำลายไหลน้ำลายมันแหลกน้ำลายมันแหลกมันแตกมันแตกแล้วน่าทานมากๆเอ็นดูขอสั่งแล้วยอดทะลุทะลวงแบบอินบ็อกซ์แตกแกอันนี้แหละก็เอิ้นว่าความโปะเห็นให้ได้สตังค์สตุงสตังค์เสื้อว่าส่องทีวีก็ที่เอาไปออกหลายปานิเจนี้แบบเฮ็ดผสมแบบไฮแตกไปแล้วเจนี้จะต้องแบบเมื่อยมากๆเลยผสมในเบิร์ดเอาเบิร์ดเคลื่อนลําเปล่าแล้วนี่คนสร้างทั้งประเทศเจนี่รวยแล้วฉันชอบวิเวียนเกมซี่นางนี่หรอนางวิเวียนน่ะชื่อ Facebook มันนางวิเวียนนางวิเวียนตามหาปลาแซลมอนนางวิเวียนต้องแบบมันชอบแซลมอนที่มาแบบว่าจากล่องจากลําน้ําบอกว่าที่แบบฟูจิตอนใต้มันจะต้องเป็นลายอ๋อแล้วจะต้องแบบลายเซ้พอเสร็จเห็นปลาส้มโอ้น้ําลายแตกเป็นแซ่บมีวิเวียนกลายเป็นอีวึงเลยสั่งชื่อในวงการวิเวียนแต่จริงมึงคืออีวึงนั่นแหละอีวิเวียนกูรู้แล้วเป็นเจ้าแรกสอบที่สั่งปลาส้มจะมีก่อนคนแรกโอ้เจนี่ลำรวยๆโดยเจนี่นาฮักแฮงเดี๋ยวผมว่าผมสิโทษไปสั่งเจนี่อยู่เด้อเจนี่คงงงวะอะไรว่าอยู่ดีโทรศัพท์มีคนโทรมากูทั้งวันทั้งคืนแต่นั่นล่ะสิผสมอ้าวหมดเวลาอ๋อก่อนลากันไปขอบคุณผู้สนับสนุนแสนใจดีของเราเนี่ยฮะสปาคลีนค่ะซึ่งสปาคลีนที่อยู่กับเราตอนนี้นะมีกลิ่นลักชัวรี่กับมีกลิ่นโมเดิร์นโฮมเอาไว้สำหรับถูพื้นแห้งไวไม่เหนียวเท้าด้วยและที่สำคัญเดี๋ยวนี้สปาคลีนก็มีหลายผลิตภัณฑ์มากมุ่งกันไปที่เซ็นทรัลไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของปรากฏว่าฉันหันจากสปาคลีนฉันหันมาอีกทางปุ๊บเดี๋ยวนี้เขามีนี่ด้วยอะแกไอ้แบบอีกที่เป็นปั๊มล้างมือ แล้วก็มีแบบสเปรย์คุณอยากจะซื้อมากเลยคือเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะฮะฐานทัพอยู่ที่เชียงใหม่เขาก็
เชิญเราอยู่อยากให้เราไปแบบไปดูโรงงานเพราะว่าติดโควิดไม่งั้นไปแล้วไม่งั้นไปแล้วแน่ๆยังไงฝากสปาครีนสปาบ้านต้องสปาครีนในทุกๆครัวเรือนเลยนะครับกลิ่นหอมแล้วก็เช็ดถูบ้านปราศจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเนี่ยไอโควิดที่ตกตามพื้นถ้าเจอสปาครีนไปมันตายหมดอะเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาเรา2คนเคนโดกมลพรพร้อมสปาครีนลาชมไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสร้างผสมได้ด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด่นช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ